ดีค่ะวันนี้นะคะเบนซ์มาอันบ็อกซ์นะคะตัวของ Hermes อันนึงซึ่งสั่งออนไลน์มาแล้วกันเนาะคือก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่ากระเป๋าใบนี้นะคะสั่งออนไลน์มาจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็คือแพ็คเกจจิ้งกล่องนะคะของตัว Hermes ที่เราอะสั่งออนไลน์มาและตัวที่เบนซ์ต้องการมาอันบ็อกซ์นะคะตัวนี้ค่ะก็คือถือว่าเป็นตัวที่หายากละกันคือถ้าไปเดินที่ช็อปอะค่ะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใบนี้ละกันเพราะว่าเขาถูกเสนอให้กับลูกค้าที่เป็นที่ซื้ออยู่แล้วนะคะแล้วก็คือหายากมากเพราะว่าจริงๆใบน้องเขาว่าเหมือนจะเป็นหนึ่งในแอคเซสซอรี่ละกันถ้าพูดง่ายๆคือหนึ่งในแอคเซสซอรี่ที่สาวกของ Hermes จะต้องมีเพราะกระเป๋าตัวนี้มันดียังไงต้องบอกก่อนนะคะว่ากระเป๋ารุ่นนี้นั้นมันมีทั้งหมด2ไซส์ก็คือ PM กับ GM ในส่วนที่เบนน่ะมาแกะตรงนี้นะคะก็จะเป็น GM ละกันนางเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นผ้าซึ่งเป็นผ้านะคะซึ่งเป็นคอตตอน 100% นะคะแล้วก็เป็นแบบกันน้ำด้วยเขาบอกว่าแบบนั้นละกันนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องของการกันน้ำเพราะว่าเวลาเราซื้อกระเป๋าผ้ามาแบบนี้ยังไงเราก็ต้องเอามาฉีดสเปรย์กันน้ำทุกครั้งอยู่แล้วเราเลยไม่รู้สึกว่าเฮ้ยกระเป๋ามันทำมากันน้ำหรืออะไรเราก็ต้องฉีดอยู่แล้วเนาะในส่วนว่าทำไมใบนี้ถึงแบบหายากคือสาวกเนี่ยจะต้องมีแล้วตัวเนี้ยนะคะคือถือว่าเป็นคือเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะในซีซั่นเนี่ยมันก็จะมีแบบรุ่นสีๆแต่อันนี้มันถือว่าเป็นแบบสีออกแบบเป็นสีของเขาเพราะหนึ่งก็คือมีคาดสีส้มแบบนี้แล้วก็เป็นตัวสีน้ำตาลแล้วมีรูปตัว H อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะในส่วนของน้องเนี่ยคือไซส์ PM เนี่ยจะอยู่ประมาณ20เซนส่วนไซส์ GM นะคะก็จะอยู่ประมาณ25เซนละกันซึ่งจริงๆแล้วเบนบอกเลยนะว่าคือตอนนี้รุ่นนี้นะคะคือมันเป็นรุ่นที่ถูกละกันพูดง่ายๆมันไม่ใช่แบบเป็นรุ่นที่แพงเหมือนแบบเบอร์กินแคลรี่อะไรเงี้ยคนก็เอามาถือแล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นคอตตอน 100% ป้องกันน้ำนู่นนี่นั่นนนแล้วก็แมททีเรียลนะเบนอยากจะบอกเลยว่านางอะทำออกมาได้เหนือชั้นซึ่ง Hermes ส่วนใหญ่นะคะทุกครั้งที่นางทำมาก็แบบคือดูดีอะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวโลโก้ของเขาละกันนะตัวแบบปั๊มอย่างเงี้ยนะแล้วผ้าเขาก็ดูดีดูเท็กเจอร์อันนี้คือเป็นใบก็แกะออกมาคือรุ่นนี้นะคะจะไม่มีกล่องละกันคือรุ่นนี้ก็เปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นมีถุงกระดาษใบเสร็จแล้วก็ตัวกระเป๋านะเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะซึ่งเขาออกแบบมานะจริงๆมันเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางละกันเอามาแปะแบบนี้แล้วก็มาห้อยไว้จ้ะนางคิดดีแล้วนะเอามาห้อยไว้แล้วก็เปิดหยิบของใช้นะเออเอาสิหลังจากเปิดนะคะออกมาก็จะแบบเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีกระดาษให้เราดูกันละกันเปิดออกมาคือจริงอ่ะเบนน่ามีความรู้สึกว่าตัวผ้าของเขาว่าดูหนาสวยนะเปิดออกมาก็คือใช้งานคล่องมากนะจ๊ะนางมีช่องแบบนี้เป็นช่องเล็ก2อันเอาไว้ใส่ของนะแล้วก็มีช่องใหญ่แบบนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีโลโก้แท็กตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยโลโก้แท็กตรงนี้นะว่านางเป็น Hermes กันนะถ่ายแบบกล้องแบบ iPhone 13ดูว่ามันเป็นยังไงนี่นะจ๊ะเป็นแท็กนะจ๊ะตัว Hermes อยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้แล้วกันคือถ้าใครแบบชอบอะไรเงี้ยค่ะคือตัวกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้แบบแพงมากซึ่งบางคนเนี่ยก็คือเอาไว้เป็นแบบกระเป๋าแบบหิ้วของอะใส่ของได้ซึ่งนางใส่ของได้เยอะนะลองคิดคือเราไม่จำเป็นจะต้องลองเลยเพราะว่าตัวไซส์ของมันแบบดูใหญ่โตโอ่าดเป็นว่ามันใส่ของได้เยอะมากคือไม่ต้องลองเลยนะจ๊ะเนี่ยเห็นปะบางคนเนี่ยก็เอาผ้าเนี่ยนะคะมาผูกตรงนี้กับตรงนี้นะคะแล้วก็แบบของให้มันแบบได้มากขึ้นแล้วบางคนก็คือถือแบบนี้เลยแล้วก็เอาน้องม้านะคะมาห้อยตรงนี้ก็คือสวยไปอีกแบบนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะของกระเป๋านะคือดิฉันชอบจังเลยอ่ะคือกล่องนางมาแบบนี้เลยจ้ามีโลโก้แบบนี้สวยดีดูดีมากเลยอ่ะคือเราแบบรู้สึกแบบดูดีมากเดี๋ยวเราจะลองสะพายให้ดูกันละกันนะจ้าเป็นก็จะลองสะพายให้ดูเนาะถ้าสมมติว่าเราสะพายถือแบบนี้ก็คือดูแบบประมาณนี้นะคือถือเราจะได้ลุกแบบนี้หรือบางคนเขาก็ถือแบบนี้เห็นป่ะก็ดูใช้งานแบบง่ายอะค่ะคือมันค่อนข้างแบบเวลาใส่ของมันไม่ต้องระวังเพราะมันก็ไม่ใช่เบอร์กินมันก็ไม่ใช่แคลรี่ใช่ป่ะมันก็แบบดูใช้ง่ายเห็นป่ะก็ดูเป็นกระเป๋าแบบน่ารักไปอย่างเงี้ยเวลาเราจะไปเที่ยวแบบทะเลอย่างเงี้ยค่ะก็คือถือใบนี้ไปก็เลิศอยู่นะ
เพราะว่านางใส่ของได้แล้วก็ป้องกันน้ำด้วยนะจ๊ะก็ถือว่าแบบดูดีมากเห็นปะก็ใหญ่ๆคือเอาไว้ใส่ของได้ค่ะแต่ปัญหาที่เราต้องระวังนะก็คือในเรื่องของขอบมุมของตัวกระเป๋าละกันเป็นว่าถ้าคือใช้ไปแล้วแบบไม่ได้ฉีดกันน้ำค่ะพวกขอบมุมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะดำได้นะจ๊ะแต่ว่าตัวอื่นก็คือถือว่านางคือผ่านนะคือผ่านคือราคานางเบาด้วยจ้ะไม่ได้แพงมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองไปหากันดูนะคะเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันออกมาหลายสีนะแล้วแต่ละซีซั่นเนี่ยหรือว่าแต่ละแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละซีซั่นหรือแต่ละคอลเลกชันเนี่ยก็คือแต่ละสีก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือเอากระเป๋าแบบเครื่องสำอางมาเผื่อใครที่แบบเบื่อๆ อยากได้กระเป๋าแบบรุยๆนะคะแล้วก็ป้องกันน้ำก็ลองไปหาดูกันละกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ